ทุกอย่างล้วนเกิดมาจากเหตุทำไมเราต้องป่วยทำไมเราต้องเจ็บทำไมเราต้องตายทุกอย่างมีการเกิดอาศัยกันเกิดขึ้นกระดาษนี้มีไหมโยมอีกแสนปีโยมว่ายังมีไหมดูถ้าจะหมดไปนะแสดงคำตอบโยมว่ามีมันก็ไม่จริงไม่จริงในอนาคตนะแต่มันจะจริงในปัจจุบันถ้าโยมตอบไม่มีเนี่ยมันจะถูกในอนาคตแต่จะผิดในปัจจุบันแล้วคำตอบที่ถูกต้องที่สุดคืออะไรด้วยคำเดียวกระดาษนี้เป็นอนัตตาเกิดขึ้นหรือมีขึ้นตั้งอยู่แล้วจะหายไปดังนั้นอนัตตาจะเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นทางสายกลางเป็นความเห็นที่เป็นกลางไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองไม่เข้าไปหาสุดโต่งคือทิฏฐิความเห็นว่ามีจริงเที่ยงแท้ถาวรกับไม่มีเลยขาดศูนย์นะไม่มีอะไรขาดศูนย์พุทธเจ้าบอกผิดทั้งคู่ความเห็นที่อยู่ตรงกลางก็คือมีขึ้นตั้งอยู่หายไปทุกสรรพสิ่งในโลกมีขึ้นตั้งอยู่หายไปทั้งหมดเลยนามธรรมก็เหมือนกันรูปธรรมก็เหมือนกันนี่คือสัจจากความจริงที่ทั่วโลกธาตุเป็นเหมือนกันหมดและสัจจากความจริงตรงนี้อาศัยเหตุในการเกิดทั้งสิ้นกระดาษนี้มีเสื่อมไหมมีเสื่อมได้อันนี้จังเสื่อมพอเสื่อมปุ๊บมันแปลเปลี่ยนรูปร่างไหมเปลี่ยนนะเปลี่ยนรูปร่างไปเรื่อยมันเสื่อมได้เสื่อมแล้วหยุดเสื่อมไหมไม่หยุดใครบอกหยุดจะเปลี่ยนให้ดูเรื่อยๆนะนั้นมันเปลี่ยนเรื่อยๆพระองค์บัญญัติคุณสมบัติไว้สองนัยยะนะไว้หลายนัยยะนัยยะหนึ่งก็บอกว่าสิ่งพวกเนี้ยมันจะมีคุณสมบัติคือเกิดปรากฏเดิมมันไม่มีกระดาษแต่กระดาษเนี่ยมันถูกทำมาใช่ไหมเกิดปรากฏเมื่อเกิดปรากฏแล้วเสื่อมมีไหมมีเสื่อมปรากฏนะเกิดปรากฏพระองค์เรียกว่าอุปาโทปัญญายติอุปาโทคืออุบัติแปลว่าเกิดปัญญายติก็คือปรากฏเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏวโยแปลว่าเสื่อมเสื่อมปรากฏเป็นคุณสมบัติที่สองสามก็คือทิฏฐสะอัญญัตตังปัญญายติเมื่อมันตั้งอยู่เนี่ยมันมีภาวะอย่างอื่นปรากฏนะโยว่ากระดาษตั้งอยู่เฉยเฉยเสื่อมไหมเสื่อมไหมทุกสิ่งในโลกเชื่อไหมมันเสื่อมทุกอณูเหมือนร่างกายเรานั่งอยู่เฉยเสื่อมไหมเสื่อมไม่งั้นหนังไม่เหี่ยวผมไม่งอกใช่ไหมเสื่อมตลอดทุกอณูตลอดเวลาอันนี้ต้องเข้าใจก้อนหินตั้งอยู่เฉยๆยังแตกสลายเลยก้อนหินอยู่โขดหินชายทะเลน้ำซ้อไปเราไม่เห็นมันเสื่อมเลยแต่มันกร่อนไปทุกอณูใช่ไหมลมพัดหลุดไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดต้องสังเกตพันปี 5,000 ปีโอ้โหสึกไปเยอะมากสึกเพราะกระแสลมกระแสน้ำความร้อนความเย็นเสื่อมหมดไม่มีอะไรไม่เสื่อมเหมือนถ้าโยมเคยดูสารคดีของฝรั่งที่เขาเจาะลงไปในเนื้อในวัตถุต่างๆเนี่ยไปจนทั้งเห็นถึงโมเลกุลถึงอะตอมอิเล็กตรอนไล่ไปเนี่ยทุกอย่างมันมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเลยไม่มีอะไรหยุดนิ่งนะดังนั้นสภาพธรรมพวกนี้มันแปรเปลี่ยนตลอดเลยแม้แล้วว่าเราเห็นมันนิ่งๆเนี่ยมันก็เสื่อมดังนั้นธรรมชาติเหล่านี้มีการเกิดมีการเสื่อมและมีการดับแตกสลายนี่คืออริยสัจสัจจะความจริงที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนค้นพบแล้วก็มาประกาศให้รู้เพื่อให้เรารู้ว่าไม่มีอะไรในโลกที่เที่ยงแท้แน่นอนแปรเปลี่ยนหมดแม้แต่ตัวเราเองเรายึดถือว่านี้ตัวเรานายกนางขอเราก็ยึดถือได้แค่100 ปี100 กว่าปีก็หมดละความรู้สึกว่าเราของเราก็หายไป